หาทองคำซ่อนทองไว้ในที่ต่างๆในคอนโดนี้มี12ก้อนคอนโด160ตารางเมตรJeffy, let's go. Jeffy, let's go. วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปขึ้นโรลเลอร์โคสเตอร์ชมการลงทุนบนคอนโดมิเนียมสุดหรูแบบมาสเตอร์พีซในราคา35ล้านบาทจะบอกเลยว่าจะดูเอาสนุกหรือจะดูเอาลงทุนคุณผู้ชมมันไม่ได้มีแค่โค้งแม่น้ำเจ้าพระยาสวยๆแบบนี้บอกเลยว่ามันมีมากกว่านั้นมีอะไรบ้างคุณผู้ชมจะแย่งทันหรือเปล่าใครที่อยากลงทุนใครที่อยากได้ผิวอาศัยหรือว่าที่แก่จะมาเอาไปซะก่อนไปชมกันเลยวิ่งแม่น้ำ Residencesโครงการสุดหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาคอนโดมิเนียมระดับมาสเตอร์พีซซึ่งเป็นคอนโดที่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำเรสซิเดนเซสมีความสูงถึง54ชั้น1อาคาร294ยูนิตมีที่จอดรถกว่า350คันและมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันทั้งสระว่ายน้ำห้องซาวน่าแบบ private ออนเซนทั้งในร่มและกลางแจ้งคอนโดที่คุณผู้ชมได้รับชมอยู่ตอนนี้เป็นแบบ3ห้องนอนและอีก1ห้องอเนกประสงค์ในขนาด160ตารางเมตรอยู่บนชั้น30มีระเบียงจุดชมวิวอลังการงานสร้างที่สามารถเห็นวิวโค้งแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยที่สุดเฟอร์นิเจอร์และเดคอเรชั่นออกแบบเป็น fully furnished จัดตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเอเชียจากแบรนด์ชั้นนำเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมกับคอนโดมิเนียมสุดหรู35ล้านบาทถูกใจไหมคะถ้าถูกใจคุณผู้ชมรีบเอฟนะก่อนที่เท่าแก่จะเอฟไปก่อนคุณผู้ชมและอย่าลืมอันนี้ฝากก่อนที่พวกเราจะไปทำภารกิจถ้าคุณผู้ชมอยากจะหานักลงทุนไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนไทยต่างชาติหรือว่าอยากขายที่อยากขายบ้านคอนโดกิจการเซ้งร้านทุกสิ่งอย่างมาเลยค่ะเจฟฟี่ let's go จำชื่อนี้ไว้เจฟฟี่จะพาคุณผู้ชมไปดูให้ครบทุกอย่างเลยภารกิจค่ะมาถึงวันนี้แล้วจะต้องมาทำภารกิจให้ได้เรามีการถูกการท้าทายกันเกิดขึ้นคอนโดใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้พวกเธอใจจะทำอะไรไปหาทองครับผมตามล่าหาทองคำง่ายมากภารกิจนี้ปกติเลด้าเจฟฟี่ทำทองอยู่แล้วคือยังไงให้เอาทองมาหนึ่งก้อนทองจริงทองแท้ทองปลอมไม่ใช่หนึ่งก้อนแน่นอนครับเอาไม่ใช่ก้อนเดียวหรอก้อนใช่แล้วไม่ใช่มี12ก้อนแล้วยังไงต่อพวกผมจะซ่อนไว้ในที่ต่างๆจะซ่อนทองไว้ในที่ต่างๆในคอนโดนี้160ตารางเมตรแล้วจะหาเจอไหมอ่ะเจอแหละมาดามเหมืองทองนั่งอยู่ตรงนี้เจฟฟี่ let's go วันนี้เราจะไปตามล่าหาทองที่คอนโดนี้กันไปกันเลยไหมจะให้เวลาพวกเธอในการซ่อน10นาทีถ้าฉันหาเจอทั้งหมด12แท่งพวกเธอจะโดนอะไรใส่ชุดบิกินี่ล้างรถให้บอสครับฉันไม่เห็นคุ้มเลยคุณผู้ชมไม่ได้อยากดูพวกเธอแก้ผ้าซิกพองซิกแพคก็ไม่มีถ้าเกิดว่าฉันไม่เจอในเวลาที่กำหนดฉันแจกพวกเธอเลย1สลึงทองจริงๆ1สลึงเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยว่าภารกิจครั้งนี้เจฟฟี่กับทีมมาดามใครจะเป็นผู้ชนะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วนะ12อันถูกต้องไหม2อันครับ1โหลชิวมันจะสักแค่ไหนเชียวต้องใช้เรดาร์คุณผู้ชมกระจกไม่มีอะไรอันนี้เป็นมอนิเตอร์สำหรับติดต่อกับข้างล่างถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามา wow. แต่รู้สึกว่ามันแปลกๆไหมนี่อยู่ดีๆก็ได้ทองแค่เข้ามานี่คือเจอแล้วหรอง่ายไปอ่ะ นี่นะคะเราสามารถติดต่อกับคนข้างล่างได้ว่าเฮ้ยมีใครมาอะไรอย่างนี้แต่ตอนนี้เราได้ทองแล้วเรียบร้อยโอ้ที่นี่ใช้ทีวีโซนี่นะ35ล้านนี่คือคุณผู้ชมได้หมดเลยนะเนี่ยได้แม้กระทั่งดอกกุหลาบดอกนี้
ใช้ฟีลลิ่งสัมผัสเหมือนเวลาตอนอยู่ที่เมืองไปเอ้านั่นไงนี่ไงตริงดิงอันที่สองผู้ชมดูแน่ๆเดี๋ยวคุณผู้ชมเขาก็จะบอกว่าเกมนี้ทำไมมันง่ายอ่ะง่ายเกินไป3อันละจะบอกเลยว่าเป็นของดีทั้งนั้นเลยนะคุณผู้ชมโหนี่มันชุดโต๊ะกินข้าวสดอลังเลยเธอเอามาซ่อนไว้ในนี้เหรออ้าวนี่ไงอีกอันนึงไม่ใช่แค่นี้ไงเนี่ยถ้าง่ายขนาดนี้มันไม่สนุกแล้วเนี่ยจริงเหรอจริงตะเลงปะค่ะห้องนอนห้องแรกอู้ขอดูวิวก่อนแป๊บนึงอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องนอนเตียงอย่างดีเลยนะมันต้องยกขึ้นไหมไม่ครับไม่มีจบไม่โกหกนะเพราะถ้าไม่งั้นฉันจะยกดูยกเลยนี่เหมือนสืบเสริมสวนเลยนะจับเมียน้อยอะไรอย่างเงี้ยเหงื่อออกแล้วอะห้องนี้ผ่านห้องนี้ผ่านได้ไงห้องนี้ผ่านได้ไงมันเป็นไปได้เหรอที่เอาทองไปแฝงไปห้องอื่นก่อนไปสี่อันเองอะโอ้เก็บของได้เยอะอะถ้าเกิดจะซ่อนอยู่ตรงเนี้ยจัดใจร้ายเกินไปนะโคมไฟดีไซน์สุดเก๋นี่อยู่กัน8คนบ้านฉันนี่ของก็ไหวพอนะเนี่ยเจอแล้วอันที่5ได้แล้ว5อันเตียงน่านอนมากพักก่อนได้ไหมนอนสักนิดนึงฟิลิปจ๋ามันอยู่ไหนฟิลิปช่วยบอกทีมันอยู่ไหนอ่ะผมมีคำใบ้ให้หนึ่งคำอ่ะมาเลื่อนเลื่อนโอเคมันต้องเลื่อนทุกอย่างเลยนี่ เลื่อนอ่ะเจอแล้วนี่เอามาเลย เหลือฉันเห็นแล้วอยู่ในนี้สี่ห้าหกหกอ่างแล้วหกเองเหรอใช่เหรอเฮ้ยเจอแล้วเจ็ดอันถูกหรือไม่ใช่หรือมั่วนี่คือห้องนอนหลักป๊าป๊ามาม่ามานอนที่นี่ดูวิวตอนกลางคืน ถ้าเกิดพวกเธอจะซ่อนถ้าคิด ถ้าพวกเธอจะซ่อนในห้องน้ำฉันว่าเธอต้องมีในห้องน้ำเรดาร์มันบอกว่าไงไปดูหน่อยดูห้องอาบน้ำหน่อย cooler เธอซ่อนอยู่หรือเปล่าหนีเลยคือฉันจะดูว่าคูลเลอร์เขาดีไหมมีความมั่นใจแค่ไหนครับมั่นใจมากคือจะบอกว่าเราอยู่กับทองมาเยอะอะไม่ว่าจะเป็นทองเพียวๆจากเหมืองนี่อุปกรณ์ต่างๆนานาเฟอร์นิเจอร์เดคอเรชั่นก็เป็นสีทองมันบ่งบอกอยู่แล้วมาทำเหมืองทองป่ะไปต่อโอ้ว้าวฉันว่าฉันไม่เป็นนักสืบดีไหมมาดูฝั่งนี้กันอันนี้แขวนเสื้อผ้าชุบอันนี้ก็จะเป็นเป็นอักเซสซอรีของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายตู้หูใหม่มากยังไม่ได้แกะใช้เลยเนี่ยเราพลาดอะไรไปอะเรามองข้ามอะไรไปคือตู้เสื้อผ้านี้เอาไว้เฮาส์มาใส่ได้เลยนะนี่ก็ใส่คลองได้อีกประตูที่นี่โมเดิร์นตกแต่งอลังการมาค่ะห้องนี้เป็นห้องนั่งเล่นก็ได้หรือว่าจะมาเป็นห้องดูหนังฟังเพลงโซฟานี้คุณผู้ชมก็จะได้ไปด้วยในราคา35ล้านนะ wow. คือที่เห็นในห้องนี้คือได้หมดเลยยกเว้นเจฟฟี่นะกระจกบานนี้ก็สตาร์เลชมากกระจกพิเศษใครสวยที่สุดในตระกูลห้องอยู่ไหนดีกว่าตอนนี้ มาค่ะห้องน้ำเดี๋ยวบาทหนึ่งแล้วตัวนี้โอ้กว้างมากที่นี่ใช้เป็นเซตคูลเลอร์หมดเลยนะคุณผู้ชมมาดูห้องเมดกันจริงๆอ่ะท่านนับเลยนะได้ห้าห้องนอนเลยนะหนีไม่พ้นค่ะคูลเลอร์นี่ก็ยังเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะคุณผู้ชมแต่เอาไว้สำหรับแม่บ้านก็มีห้องน้ำในตัวเอาแหละได้เวลาห้องน้ำอันนี้คือห้องน้ำรับแขกก็สามารถมาใช้ได้ที่นี่ wow. อันนี้มันเก๋อะสว่างชมพูทะเลเป็นกระจกแล้วก็เป็นที่เก็บของด้วย มาดูกันที่ห้องครัว
ฮิตาชิรับประกันคอมเพรสเซอร์10ปีไอเจออะไรบางสิ่งบางอย่างอยากรู้ไหมคะว่ามันคืออะไร Golden Dish ว้าวโอ้คอนโด35ล้านก็สั่ง Golden Dish เหมือนกันออเปล่าเราเพิ่งมายัดไว้เมื่อกี้ไหนๆก็ไหนๆ where is the where มันคืออะไรมันคืออะไรปูดองคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมอยากกินปูดองอันนี้คือพูดไปแล้วก็ต้องไรไรไปนะอู้หูยังเป็นแข็งๆอยู่เลยอะแต่ว่าเรามาขายของแต่เพียงเท่านี้เราไปหาทองกันต่อเพราะว่าไม่งั้นฉันจะเสียเงินเจ็บปวดเลยนะถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวเราค่อยกินกันนี่คือซีเมนต์เป็นตัวอย่างดีเลยอะเหมาะกับเจฟฟี่นะหรือเหมาะกับคุณผู้ชมขี้เกียจทำกับข้าวก็เวฟเลยและนี่คือเตาอบซีเมนต์เหมือนกันเฮ้ยใหม่ๆเลยอะเธอลองดมกลิ่นดูมันใหม่มากอะอ้าวไม่มีใส่ของได้เยอะจริงๆเพราะเธอมีที่ซ่อนเยอะมากเลยอะอันนี้ก็เก็บของได้มาม่าม่านะโอ้โหเฮ้ยผ้าสีชมพูอ่ะโอ้คนที่นี่มีรสนิยมมากเดินผ่านไปแล้วก็ผ่านมาสบายเหลือเท่าไหร่เหลือ5นาทีตอนนี้กี่อันแล้วเหลือ3อันไป5นาที3อันเราทำได้เอาแค่เป็นแบบได้ circle เป็นวงกลมเจอจริงๆด้วยเหลืออีก2อันเคลียร์แม้ว่ายังไม่เคลียร์1 2 3เจอแล้วเหลือกี่นาที1อัน1นาทีห้องน้ำเคลียร์เคลียร์ยังเคลียร์แล้วนะโอ้แล้วเกี่ยว20 วิไปอีกไปอีกพูดมาพูดมาแบนหมดเวลาโอ้ยนี่คืออะไรอ่ะเดินผ่านไป10รอบเลยไหนประตูหรอมันไม่ได้ปิดโถ่ฉันต้องพูดถึงสลึงเหรอเนี่ยมันจะสักแค่ไหนเชียวจะบอกว่าเกือบจะได้ครบแล้วอีกแค่อันเดียวเองเวลาหมดซะก่อนคุณผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าได้แบบว่า investigate ก็คือการที่เราไปสืบสวนสอบสวนค้นหาเนี่ยจะฟรีต้องเสียเลยเสียทองจริง1สลึงให้พวกเธอเอาไว้เข้าหน้านะเข้าหน้าฉันจะเอาคืนวันนี้ต้องยอมจริงๆก็มีความยากมีความง่ายปนๆกันไปเอาเป็นว่าคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจคอนโดมิเนียมแม่น้ำ Residence ชั้น30ห้องนี้คุณผู้ชมติดต่อเจฟฟี่เข้ามาได้เลยเจฟฟี่ let's go จะพาคุณผู้ชมไปดูธุรกิจไปดูที่อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเพื่อที่จะขายให้กับเท่าแก่เราต้องปิดดีลให้ได้นะและเพื่อที่จะเป็นตัวกลางให้กับคุณผู้ชมใครที่เดือดร้อนอยู่ตอนนี้อยากขายที่อยากขายบ้านอยากเซ้งอยากนู่นอยากนี่ติดต่อเข้ามาเลยและอย่าลืมกด subscribe ให้เจฟด้วยวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย现在如果像中国这样的房子呢，最起码都要差不多1亿的人民币。不可能吧？我自己都想再投资2亿的投资房地产。2亿啊！欢迎欢迎光临，欢迎光临，老板。他อยากติดต่อให้เจฟฟี่รีวิวติดต่อเข้ามาได้เราเอาแบบที่มีนักลงทุนมาลงทุนจริงๆดังนั้นอย่าพลาด